จารย์สำหรับคำอธิษฐานของพี่น้องครับผมเป็นอะไรผมเชื่อว่าถ้าขาดคำอธิษฐานของพี่น้องผมจะยืนอยู่ที่นี่ไม่ได้ท้องว่างปากจริงๆกับเดินสนองไม่ได้แต่โดยพระคุณของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของพี่น้องครับพอดีมีผู้รับใช้ที่อยู่เมืองไทยในเราโทรไปคุยกันเขาบอกว่าทางพ่อไม่ต้องกลัวนี่มันเป็นการแฉของมารซาตานมันไม่อยากให้พี่น้องคนไทยคนเราที่นี่มันอยากจะดึงกลับไปนรกอย่างเดิมเพราะฉะนั้นคืนแรกผมก็พูดไปยกแรกว่าตามพระเยซูได้ไปสวรรค์ตามใจฉันไปแล้วตัดสินใจยังจะไปสวรรค์หรือไปนรกเวลานี้พี่น้องผมไม่ทราบว่ามันจะเทศจบหรือไม่จบไม่สำคัญแต่ผมเชื่อว่าที่ใจของพี่น้องที่เปิดออกแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำกิจอย่างยิ่งใหญ่ในค่ำคืนวันนี้ครับพี่น้องและผมก็เชื่อเช่นนั้นเป็นคำอธิษฐานเช่นนั้นเมื่อวานนี้ผมเบลอนะครับจนไม่รู้ว่าไหนเป็นตอนเช้าไหนเป็นตอนเย็นใส่เสื้อมานมัสการพระเจ้าเหมือนกับไปติ๊กติ๊กนะครับแต่วันนี้รอไหมขอบคุณพระเจ้าครับผมก็อยากจะขอรับฟังอธิษฐานจากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับในการก่อนที่ผมจะเทศนาในคืนนี้แล้วก็จะได้แล้วไม่ได้บอกกับคนที่ขึ้นนะถ้าดูลูกครอบครัวกลางคืนนะทันนะครับเราได้ตัดสินใจที่มันอยู่ในครับโอเมก้า13นั่นครับพี่น้องเราได้ตัดสินใจกันในครอบครัวฝ่ายพระเจ้าและครอบครัวจะปฏิบัติพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผมยังพูดว่าถ้าผมรู้ว่าลูกของผมจะถวายตัวรับใช้พระเจ้าทั้งสองผมน่าจะเอาสัก10คนนะครับคนทุกคนนี้มันขาดผู้รับใช้ที่จะพูดพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าต่างประเทศหรือในประเทศครับพี่น้องนี่เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องได้ยินคำเทศนาที่บอกว่าคนประพฤติเช่นนี้เข้าสวรรค์ไม่ได้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับจำไม่ได้ครับแต่พี่น้องพระเจ้าให้ผมมาครั้งนี้มาเพื่อที่จะไม่พาเราไปนรกนะครับจะและจะพาท่านไปสวรรค์ด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพิเศษในคืนนี้นะครับอาจารย์เรโนวันเกิดวันนี้พอดีเลยครับอยากจะเชิญนะครับเราก็แต่งงานกันมา39ปีแล้วนะครับขอบพระคุณพระเจ้าปีนี้เพิ่งมาฉลองวันเกิดต่างประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องถ้าพระเจ้าไม่เรียกอาจารย์เรนูผมก็จะยืนอยากรับใช้พระเจ้าไม่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าอาจารย์เรนูก็ทิ้งตำแหน่งผู้จัดการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนานาชาติเยอรมันที่เชียงใหม่มาร่วมตั้งคริสตจักรและรับใช้พระเจ้าด้วยกันในสโลแกนที่ว่าฝ่ายข้าพเจ้าและครอบครัวจะปฏิบัติพระเจ้าลูกชายคนโตผมวันนี้ใช้พระเจ้าอยู่ที่โรงเรียนสามุขคริสเตียนที่ชลบุรีแล้วคนโตก็ชื่อจอนนะครับชื่อจริงคู่นากรแล้วก็คนที่สองนะครับเจมส์เพราะเขาไปเกิดที่อังกฤษนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นศิษยาภิบาลอยู่คิดจากเสรีภาพในปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ที่ประชุมและอธิษฐานตัวครอบครัวของเราผมมีสมัยก็สองคนนะครับพ่อไม่รู้ใจแค่สองคนนะครับถ้ามีสิบก็คงได้สิบนะครับแล้วหลานสาวและหลานชายนะครับขอบคุณพระเจ้าผมอยากจะให้พี่น้องยืนขึ้นดีไหมครับและใครที่เชื่อเรื่องการวางมือออกมาเลยครับมาวางมือเราทั้งสองให้พระเจ้าใช้ว่าชีวิตที่เราเหลืออยู่นี้เราจะไม่อยู่เพื่อตนเองแม้แต่เราตั้งใจแม้แต่วินาทีเดียวเราจะมุ่งทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆครับให้เราพี่น้องออกมาวางมือได้ครับพี่น้องครับเราจะพวกเขาและพี่น้องที่ไม่ได้ออกมานะ
ที่น้องก็ยื่นมือมาก็ได้นะครับพี่น้องยื่นมือมาด้วยความเชื่ออธิษฐานนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับในสถานะมัสการแห่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่พี่น้องมาร้องเพลงเรื่องการเสด็จมาสักครู่เนี้ยตอนแรกผมก็ลังเลใจนะครับว่าจะเอาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาดีหรือไม่วันนี้พี่น้องมาร้องผมก็อยากจะร้องอีกสักเพลงหนึ่งนะครับขอช่วยดูนะครับเอาลงไว้ตรงนั้นนะคงจะคงสุดท้ายนะครับเพลงนี้ผมถูกอะไรนิดเดียวเอาเพลงมันจะต่อพอรถนะครับต่อไม่ได้โคกันอะไรนั้นนะครับหนูเราหาเพลงมันจะต่อสุดท้ายของวงดนตรีที่ต่อมาครับเพลงนี้ผมก็พระเจ้าก็คงไปเทศนาฟื้นฟูกิจกรรมมหาพรที่กรุงเทพหลายปีมาแล้วนะครับแล้วผมไม่สบายใครมาพูดดีเสียงผมมันเหมือนกับฟังในดัดจริตเลยมันพูดจริตมีเสียงเฉพาะขึ้นธรรมะนะครับพี่น้องเพราะนั้นเขาก็ตกลงกันเอาผมไปไว้โรงแรมแล้วห้ามแล้วบอกเขาล็อกประตูให้คนงานล็อกประตูขังผมอยู่ข้างในเพื่อผมจะไม่ต้องไปใช้เสียงกับใครก็ขอบคุณพระเจ้าตอนนั้นใช้เสียงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มที่ครับคุยกับพระเจ้าเต็มที่แล้วก็มันมีเพลงทำนองหนึ่งนะครับมันวนเวียนอยู่ตลอดเวลาฮาเลลูยาพระองค์ใช้ชนะฮาเลลูยาอะไรทำนองนี้นะครับมันหมุนวนเวียนอยู่แล้วพอดีค่ายนั้นเขาให้เทศนาว่าโค้งสุดท้ายนี่นะครับไม่ใช่ยุคสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวนี้เราอยู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับกำลังมีเท่าไหร่เงือกสุดท้ายจริงๆนะครับเจ้าไม่รู้โอเคนะครับมันลูกชายเพิ่งมาใส่ให้ตอนที่จะมาในที่มีความหมายครับและยิ่งฟังพี่น้องที่ร้องกับผู้นี้โอ้โหเหมือนกับว่าพระเยซูกำลังมาเหยียบหลังคาที่แล้วนะครับพี่น้องเราจะมาในเร็วนี้แต่ทุกวันนี้ดูเหมือนคริสเตียนจะโอ้ยังอีกนานพระองค์ไม่มาหรอกเดี๋ยวนี้คือกำลังใช้ชีวิตแบบชนิดที่ว่าไม่เตรียมตัวถ้าเป็นเช่นนั้นนะเราจะขาดทุนเพราะเรารู้ว่าวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพระองค์ว่ามีหญิงโง่แม่งกี่คนครับกี่คนครับ2คนรับไปคน1ละไว้คน1ชายทำงานบนดาดฟ้าหรือที่ทุ่งนากี่คนครับ2คนรับขึ้นไปละไว้นั่นแสดงอัพพมจารีมีทั้งหมดกี่คนครับกี่คนครับได้เข้าไปในงานเลี้ยงกี่คนครับ5คนอีก5คนนั้นกึ๊บได้เข้าครับจริงไหมจริงไปหาน้ำมันมาได้เปิดประตูด้วยเราไม่รู้จักจ้า
ป็นคริสเตียนประเภทนี้กำไรหรือขาดทุนครับเออแล้วท่านอยากจะได้กำไรหรือขาดทุนครับคืนนี้ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ได้สอนเราว่าวันที่พระองค์จะเสด็จมาจะมีคนอยู่สองพวกถ้ามาคืนนี้ในที่ประชุมนี้ก็จะมีสองพวกพวกหนึ่งจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ไปอยู่กับพระองค์ The Lecturer แล้วผู้ที่อีกพวกหนึ่งจะถูกละไว้โอ้โหพี่น้องถ้าท่านเป็นผู้ที่จะพฤติกรรมที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นผู้ที่จะถูกละไว้พี่น้องกลับใจน้องครับคืนนี้ผมบอกกับพระเจ้าตื่นขึ้นมาผมบอกผมขอทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าและเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลาเมื่อลงดับมาโอเคถ้าไม่มีเลยเป็นไรเอามาแล้วโอ้โหจะไปสวรรค์เลยเหรอเนี่ยไม่ใช่หนูไม่ใช่โอเคเอาแล้วครับไม่ต้องรู้นะครับร้องตามผมเลยร้องตามผมเลยร้องตามที่เราพักเราพอเราจะหาเจอพระเยซูจะสาเด็ดมาเอ้าไปไม่ได้เหมือนไม่อยากไปเลยให้เราร้องเหมือนเสียงกับคนที่มาร้องให้เราฟังสักครู่นิดครับไอ้มึงก็จะชี้ที่ว่ารามันไม่มีดนตรีเนาะเอามือขึ้นมาหรือใครจะมาช่วยผมเล่นกีตาร์ครับพอเกย์พอดันเองดีไหมใครจะเล่นกีตาร์ให้ผมถ้าไม่เล่นเดี๋ยวผมเล่นคนเดียวนะขอบคุณพระเจ้ามาแล้วครับดนตรีผมเล่นดนตรีได้เล่นกีตาร์ได้แค่3คอร์ดครับเอาเพลงนี้ไปร้องที่เยอรมันก็ตลกดีนะครับคนผู้หญิงไทยและสามีของเขาอยากจะร้องแต่เขาร้องภาษาไทยไม่ได้แต่ภาษาสากลเขาร้องได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเดี๋ยวเราจะร้องกับเขานะโอเคตามผมนะพระเยซูจะเสด็จมาเอ้าพระเยซูจะเสด็จมาเอ้าในโลกาเพื่อรับพาไปในโลกาเพื่อรับพาไปในเมืองแห่งดินแดนสุขีองค์ผู้มีทรงสัญญาไว้โอเคถ้าจะถามไหมว่าใครร้องเป็นครั้งแรกนะมันน่าจะถูกเนาะคุณยายครับยกเสียงด้วยโอเคเราจะร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับร้องตามอย่างสักครู่นี้แล้วก็ร้องรับกับฮาเลลูยาพระเยซูจะสาเด็ดมาเอ้าในโลกาเพื่อรับพาไปสองสัญญาไว้เอ้าฮาเล
ึ้นวันพรุ่งนี้นะครับได้ดาวรอบขึ้นไปด้วยเพราะผมเองก็ไม่จำเลยแต่งนานแล้วนะครับแล้วจะเอาเพลงความหลังมาร้องให้ฟังเองนะครับไปพบอาจารย์แก้ววันดีเมื่อยังเป็นสาวนะครับตอนนั้นผมข้ามไปประเทศลาวที่บอกกันคืนใช่ไหมแล้วผมก็แต่งเพลงก่อนผมเกิดเสียด้วยเพลงบทนี้ผมแต่งก่อนเกิดพี่น้องบางท่านอาจจะรู้จักถ้าอยู่เมืองไทยนานๆ นะครับเพลงนั้นก็ง่ายๆเอาไปเอาไว้วันพรุ่งนี้ก็ได้ครับเพลงที่บอกมาเดินมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าให้ร้องได้ครับโอ้มีเอาเลยพี่น้องไหนๆก็ไหนๆระยะทางผมมา 20,000 กว่าโลนะครับฮะเออพอดีหลักในการร้องเพลงร้องดังๆไม่ต้องกลัวมันผิดถ้าผิดแล้วมันไม่ถูกแต่ถ้าถูกแล้วมันไม่ผิดแล้วเวลานั่งร้องเพลงจะนั่งไว้ห้างนะครับเสียงมันจะขี่กันเรียกบรรยากาศก่อนต้องก่อนจะมาเทศสิ่งที่ถึงไปไม่เอาเอาทุกคนเอามือขึ้นมาครับมือขึ้นมาครับผมจะบอกหนึ่งสองสามโปรคันเดียวนะครับดูความร้อนถ้าใครช้าไปสวรรค์ไม่ได้ครับถ้าใครตกก่อนก็อาจจะเลยสวรรค์เอาหนึ่งสองสามไปใหญ่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 เอาทั้งเดียวทั้งเดียวหนึ่งสองสามเราจะดูความร้อนนะเอาด้านนี้อย่าแกล้งเขานะหนึ่งสองสามโอ้ยเยี่ยมครับเยี่ยมคุณยายไปช้าทีหลังเอาครับตอนนี้หนึ่งสองสามโอ้จอดครับเออพร้อมกันสองสามเออดีเอามือลงข้างไหนท่านลุกตรงนะครับหนึ่งสองสามเอาอย่าทำไมทำไมหนึ่งสองเออดีไปสวรรค์ยากนะครับคือเราจะต้องระวังตลอดเวลาถ้าพูดตามผมดีมาเกินมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเองเพลงนี้หรือเปล่า
พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ในชีวิตของเราเมื่อพบความรักของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในความรักของพระเจ้าอะไรก็ตามมันจะไม่มีค่าสำหรับชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าผมเองอดีตเป็นครูแล้วก็ไปพบภรรยาเป็นครูเหมือนกันขอบคุณพระเจ้าแต่ตอนนั้นเราเป็นลูกผีอยู่ท่านมาจากพ่อของท่านคือหมามันเป็นผู้ปรึกษาโปรดเกลียดแค่ด่าขอบคุณพระเจ้าแล้วเมื่อเรามีโอกาสสมัยผมเป็นครูถามพวกผู้ชายก็ได้นะครับใครเคยกินเหล้ายกมือขึ้นอดีตถ้าไม่ยกผู้สานะเอาเครื่องต้มเอาไม่ใช่ร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมไม่ใช่นะครับเราตอนนั้นเมาอย่างไรที่เมาอย่างนั้นไม่ใช่นะครับโอ้พี่น้องผมสอนเด็กได้หรอยาสูบบุหรี่ในบุหรี่มีธาตุที่โปรตีนเธอรู้ไหมโอ้โหสอนเด็กกลัวนะถ้าเธอไม่เชื่อพูดที่นี่เอาสายฝนขึ้นมาเลยจุดเสร็จแล้วก็สีอะไรสีเหลืองนั่นแหละที่โปรตีนแต่ครูมันเอาที่บุตรผมสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่น้องเอาเหล้าชนิดทำเองเนี่ยมันใส่ในถ้วยอะครับและจุดไฟอะไฟมันก็ลุกตลอดเวลา